ตรงนี้เดินมาข้างหน้าร้านเจอนี่ต่อแต่ตัวแล้วว่าของเงยจับไม่ทันอ่ะโกแตกตายอ่ะจบยังไงแต่ผมชอบเฮียเจ้าของร้านนะเออคือเขาบอกว่าผมชอบอ่ะรายการมันเลียวดีอ่ะอ๋อเฮ้ยเนี่ยแหละผมทำมาให้คุณต้องกินจริงๆนะเป็นสไตล์เราเพราะว่าเหมือนพี่เล่าเราต้องคุยนอกรอบเฮียเขาบอกว่ามันก็จะมีรายการประเภทมาถึงปุ๊บเซตเสร็จปุ๊บถ่ายเสร็จปุ๊บไม่กินเอออะไรกันแต่ว่าเราหนูจะไปกินขนมเบื้องแต่ขนมตกกันเฮ้ยแต่เมื่อกี้เล็งไว้ละขนมเบื้องงอยแล้วมันหอมมากเลยพี่อย่างที่บอกครับบางขุนนนท์มีอะไรให้เรากินเยอะฮะเพราะนั้นเนี่ยเดินไปเรื่อยครับร้านตั้งแต่ร้านนี่เป็นคูหายันร้านนี่แบบเป็นรถเข็นแผงค้าครับบานตะเกียงกินเถอะอร่อยทุกร้านรับประกันได้แต่เดี๋ยวตอนนี้เรากำลังจะเดินไปอะไรนะไปกินอะไรนะขนมเบื้องสายมือสายมือถึงแล้วน่ากินมากอุ้ยเนี่ยเรามาช้าเห็นป้าเขาเก็บอีกแล้วสวัสดีครับเป็นย่างแม่หมออ๋อเป็นผู้ดูแลเป็นผู้ดูแลร้านนี้เลยขนมเบื้องแม่ประภัยแม่ประภาประภัยไหนวะแฟนพี่หรือเปล่าประภัยไหนวะเดี๋ยวภาษาไทยเนี่ยเอาจบยังฮะตกปะวะไม่เมื่อกี้ได้ยินแว่วๆไงอ๋อเบื้องแม่ขนมเบื้องแม่ประภาร้านเก่าตลาดย่อยบางลำพูต้องเป็นอย่างนี้หน้าตาอย่างนี้เป็นอันนี้เรียกขนมเบื้องอะไรครับขนมเบื้องแบบโบราณขนมเบื้องโบราณนะครับเหมาะกับพี่ต้นเหรอเหมาะกับแกมากกว่าอย่างหน้าแกโบราณกว่าอีกขายไงครับชิ้นละ12 บาทเอาร้านไหมเอากี่ชิ้นเอาลูกกีฬาหนึ่งชิ้นแต่ตังค์ว่าเดี๋ยวเบิกตังค์ก่อนแต่ตังค์ด้วยเอากี่ชิ้นล่ะนี่มันไต้หวันใช่ไหมคะหน้าพี่หวานอย่างเดียวนี่ไต้หวันของทอฝันชิ้นแล้วกันเนาะชิ้นละเท่าไหร่นะ12 บาทขอบคุณค่ะโอ้ยตังค์เยอะว่ะเราไม่ได้มากินฟรีนะเรามาซื้อกินจริงๆซื้อกินเรามาซื้อกินซื้ออะไรกินถนัดปกติถนัดซื้อกินไงซื้อกินไม่ต้องใส่ถุงก็ได้ครับจ้ะแต่กินเลยนี่ครับ12 บาทร้านเปิดกี่โมงคะประมาณ9 โมงถึง 5 โมงเย็นค่ะอร่อยมากหวานกำลังทำใช่ไหมเห็นมาบอกแล้วเรามาจ้าพี่ต้นตื่นสายประมาณ9 โมงเช้าปิดปิด5โมงเย็นขายได้เยอะไหมวันก็พออยู่ได้ค่ะพอเลี้ยงครอบครัวครอบครัวมีกี่คนครับก็มี5 คนมี5คนมีลูกกี่คน2แล้วถามทำไมเนี่ยทำไมวะก็อยากรู้ไม่รู้เลยอยากรู้จักอ่ะเดี๋ยวมึงเป็นสัมภาระมึงถามอะไรขนาดเนี้ยอยากรู้อ่ะอยากมาเป็นลูกเขยเขาเหรอมีลูกผู้หญิงไม่ทานครับมี2แล้วค่ะนี่เราทำอะไรกันกินนะลูกสาวด้วยเห็นไหมล่ะเรียนมัธยมเปล่าเปล่าค่ะเรียนลาดมงคลลูกสาวไปทุกคนบ้านเลยค่ะถ้าพี่เขามารับน้องอ่ะนี่ร้านขนมเบื้องครับอร่อยเด็ดดังนะครับเดินมาเฮ้ยนิดเดียวคือชอบขนมเบื้องโบราณเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่ามันไม่ใช่ครีมไอ้ขนมเบื้องสมัยใหม่เนี่ยได้รับรางวัลชนะเลิศขนมเบื้องไม่หรอคะค่ะสมัยก่อนแม่ทำสาวอ๋อสมัยแม่ขนมเบื้องสมัยนี้เขาจะมีครีมขาวๆนะใช่ป่ะที่เหมือนวิปครีมอ่ะใช่กินแล้วแหวะโคตรอ้วนเลยเดี๋ยววันหลังเราจะมาอีกรอบนึงต้องมาแบบว่าช่วงนี้กำลังใช่เราคือตอนนี้เขาเก็บไปแล้วไงเก็บเตาไปแล้วก็คือเอาเป็นว่าเราเทปหน้าเราสัญญาเลยติดให้เช้าขึ้นนะเมื่อกี้ไปโดนร้านนู้นเขาบอกว่าคุณต้องคุณมาช้าไปครับคุณมาประมาณมึงมาทำไมกันตอนนี้ดีกว่าบอกเขาจะเก็บกันหมดแล้วครับก็มองว่าเราจะยอยเก็บหมดแล้วค่ะเทปหน้าเราจะสัญญาว่าเราจะติดให้เช้าขึ้นนะฮะเราเหลือเรารีบมานะครับเดี๋ยวเขาบอกพี่แก้ก่อนร้านขนมเบื้องแม่ประภาอยู่ใกล้ๆกับร้านเมื่อกี้เลยกับร้านพี่เก่งเลยเมื่อกี้เรา
กินก๋วยเตี๋ยวลำลึงเดินกลับมาอีกนิดนึงเดินมานิดนึงสังเกตง่ายๆก็อยู่ก่อนถึงซอยบางขุนนนท์21ก่อนถึงเซสโก้โลตัสนะครับนิดนึงเองนะก็เดี๋ยวคราวหน้ามากินใหม่วันนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับเมื่อกี้เราไปบางขุนนนท์มาครับแล้วก็ตอนนี้เรามาอยู่ที่ตลาดน้ำคลองบางหลวงเขตภาษีเจริญครับไม่เคยมาแถวนี้เลยขอบอกเราก็พาไอ้ต้นมานะครับเพราะว่าวันนี้มันไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์มันเปิดไหมใช่เออเปิดทำไมวันนี้วันเสาร์อาทิตย์หรือเปล่าไม่ใช่วันนี้วันมันเปิดเหรอนั่นไงนั่นไงนั่นไงไอ้คนอยากมาไอคนอยากมายังไม่รู้เรื่องเลยอ่ะเราอ่ะนี่นะครับเรามาตลาดน้ำคลองบางหลวงเนี่ยรอบนี้เนี่ยเป็นรอบผมเองนะแล้วจะรอบที่3แล้วที่มาถ่ายรายการแบบนี้นะครับเล่นๆตลาดน้ำคลองบางหลวงครับหรือตลาดน้ำคลองบางกอกใหญ่ครับเดิมทีนี่ยังมีเรือยาววิ่งอยู่แถวนี้ก็จะเป็นส่วนของบ้านชุมชนริมคลองบางหลวงนะครับคลองบางหลวงหรือชื่ออย่างเป็นทางการก็คือคลองบางข้าหลวงนะครับเป็นไงนี่เรามาเด็กถิ่นเห็นไหมเด็กถิ่นครับความรู้ต้องแน่นครับความรู้ต้องแน่นไม่งั้นเดี๋ยวโดนด่าก็เอาแค่ว่าเรามาเดินหาบรรยากาศชิลๆนั่งรับประทานนะครับริมน้ำก็จะมีร้านแอบมานี้นะครับเป็นร้านอาหารของที่ระลึกนะครับก็ชุมชนแบบว่าชุมชนริมน้ำเป็นชุมชนริมน้ำใช่ให้คุณเคยไปเดินตลาดแบบพวกอัมพวาอย่างเงี้ยก็ประมาณคล้ายๆอย่างนั้นแต่ว่าอันนี้ก็จะอันนี้ก็จะเป็นที่แน่ๆครับเป็นคลองที่มีปลาเยอะมากเยอะมากแถวบ้านผมมีอยู่คลองเขาเรียกคลองจำชื่อของไม่ได้แล้วนะผมจะถ่ายรูปตรงนี้เดี๋ยวเล่าก่อนขอเล่าก่อนคือแล้วคลองมันอยู่หน้าวัดไว้พี่แล้ววัดฝากถือฝากถือหน่อยวัดอะไรไม่รู้จำชื่อวัดไม่ได้แล้วแล้ววัดจวนวัดจวนมีร้านนวดด้วยนะเขาเขียนว่าเขตอภัยทานใช่ไหมคือตรงนั้นจะไม่มีป่าแล้วเลยมาหน่อยนึงมันเป็นสะพานข้ามสะพานไปไม่มีคนตกป่าเอาหาเรื่องด้วยอ่ะคืออารมณ์แบบว่าข้ามสะพานไปนิดนึงใช่ไหมเออคือแม่งก็คลองอย่างเงี้ยแล้วพอข้ามสะพานไปอีกฝั่งตรงนู้นอะเลยไปหน่อยปุ๊บแม่งคนตกปลาเต็มเลยถ้าคุณจำได้คือเราเคยมาถ่ายหุ่นละครเล็กที่นี่ครับที่บ้านศิลปินแต่วันนี้เรามานั่งกินกาแฟกัน